ถ้าจะให้พูดอันดับแรกคือผมก็คงจะรู้สึกเกรงมากนะครับเพราะว่างานนี้มันก็จะมีนักวิชาการใหญ่ๆหลายท่านมากมายนะครับ อีกอย่างนึงเนี่ยหนังสือของอาจารย์ณัฐพลเนี่ยคนพูดไปเยอะมากแล้วอะครับแล้วก็แม้แต่อาจารย์ธงชัยก็เขียนคำนำไว้อย่างดีนะครับอาจารย์สุรักษ์เองเนี่ยอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เองก็พูดถึงหนังสือเล่มนี้ไว้แล้วเนี่ยแล้วผมก็จะพูดถึงมันยังไงดีล่ะเนี่ยผมก็เลยคิดอยู่ว่าในฐานะคนที่ทำงานวิชาการตัวเล็กๆคนหนึ่งก็เลยเอางี้แล้วกันนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าในฐานะที่เราเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยพอเราอ่านแล้วความรู้สึกแรกสุดเนี่ย เรารู้สึกกับมันยังไงแล้วก็ลองเอาอันนี้มาแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับประเด็นของผมเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของมิติของเรื่องศักดินานะครับถ้าเกิดในประเด็นศักดินาขุนศึกศักดินาพญาอินทรีย์ผมก็จะลองเน้นในประเด็นศักดินานะครับผมรู้สึกว่างานของอาจารย์ณัฐพลนะครับมันเหมือนกับว่าเราเจอจิ๊กซอนะครับประวัติศาสตร์นะครับคือเราอ่านแล้วมันก็จะเหมือนเป็นการเติมเต็มช่องโหว่ต่างๆไปหมดนะครับที่อะไรที่มันเหมือนกับว่าเรายังไม่เคลียร์เรายังไม่รู้เนี่ยเราก็จะเห็นอะไรต่างๆมากมายนะครับผมลองลิสต์ดูตอนทำ PowerPoint นะครับก็มันมีประเด็นอะไรบ้างก็อย่างเช่นประเด็นดังนี้นะครับภาพแรกนะครับผมเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบางบุคคลเช่นระหว่างในหลวงรัชกาลที่9นะครับกับคนอย่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับคือแน่นอนนะครับว่าคุณคึกฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคอนเซอร์เวทีฟนะครับแต่ว่าแล้วก็เป็นคนโปรเจ้าด้วยแล้วก็แสดงออกว่าเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวนะครับแต่ว่าด้านนึงเนี่ยคนที่รู้จักคุณคึกฤทธิ์ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าแกค่อนข้างที่จะถือตัวว่าตัวเองเนี่ยเก่งแล้วก็ดีกว่าคนอื่นนะครับถ้าเกิดเราอ่านงานอาจารย์สุรักษ์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าคุณคึกฤทธิ์มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ชอบ abuse คนอื่นเต็มไปหมดนะครับแม้แต่ตัวของในหลวงรัชกาลที่9เองเนี่ยคุณคึกฤทธิ์ก็ abuse ทั้งในทางลับแล้วก็ในที่แจ้งนะครับคือบางครั้งเนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเขียนลงไปตรงๆเลยวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆเลยในสยามรัฐนะบางทีก็เป็นการเขียนแบบตีวัวกระทบคลาดนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนี้ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่แค่เรื่องของอุปนิสัยนะครับหรือว่าเป็นความซีเนียร์ที่ทำให้คุณคึกฤทธิ์เขากล้าวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์นะครับแต่พอผมมาอ่านในเล่มนี้ผมก็เลยรู้เพราะว่าในช่วงทศวรรษ90เนี่ยคุณคึกฤทธิ์เนี่ยเขาคือรอยัลลิสต์ที่โปรมาทางสายของบริพัตรใช่ไหมครับคือจากการอ่านหนังสือเล่มนี้เราพบว่า political project ของควงอภัยวงศ์แล้วก็สองพี่น้องตระกูลปราโมชเนี่ยก็คือการชูพระองค์เจ้าจุมพลพงศ์บริพัตรขึ้นมาเป็นคิงนะครับเพื่อขัดง้างกับจอมพลปในช่วงทศวรรษ2490นะครับนะครับพระองค์เจ้าจุมพลพงศ์บริพัตรนะครับคือตัวท่านเนี่ยไม่มีลูกนะครับแต่ก็มีน้องชายต่างแม่นะครับชื่อว่าพระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์นะครับแล้วก็สุขุมาภินันท์เนี่ยก็มีลูกชายก็คือคุณชายหมูนะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับผมรู้สึกว่าความรู้สึกฝังอกฝังใจที่มีอยู่ในราชสกุลบริพัตรอยู่ลึกๆเนี่ยในเรื่องเนี้ยในเรื่องที่ว่าพวกเขาเนี่ยเคยเป็นแคนดิเดตนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในรุ่นที่ผ่านเหตุการณ์ในช่วงทศวรรษ2490มานะครับเรื่องเล่าหนึ่งเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในราชสกุลบริพัตรซึ่งเป็นที่พับบิกนะครับเผยแพร่อยู่ในอัตตชีวประวัติของหม่อมดุษฎีบริพัตรนะครับซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณชายหมูเนี่ยก็คือคำกล่าวที่ว่าตัวคุณชายหมูเนี่ยเวลาตกฟากคลาดไปนิดเดียวนะครับมิฉะนั้นก็จะอยู่ในตำแหน่งเจ้านายสูงสุดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็จะมีเรื่องเล่าในทำนองนี้อยู่นะครับอะไรอีกที่เป็นการเติมจิ๊กซอประวัติศาสตร์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับพออ่านหนังสือนี้ผมฉุกใจแล้วก็เห็นสายสัมพันธ์ของรอยัลลิสต์อย่างเสนีปราโมชกับบิ๊กในทหารเรืออย่างเช่นพลเรือเอกสงัดชลออยู่นะครับคือคุณสงัดเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ปรากฏตัวอยู่ในหนังสือของอาจารย์ณัฐพลนะครับสงัดชลออยู่แต่ว่าคนที่ตามอ่านประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยก็จะรู้ว่าคุณสงัดเนี่ยเขาก็คือหัวหน้าของคณะปฏิรูปการปกครองหลัง6ตุลาใช่ไหมครับ
แล้วถ้าเกิดเราลองลงลึกไปในรายละเอียดอีกจากหนังสืออย่างเช่นชีวลิขิตของเสนีปราโมทเนี่ยซึ่งมันเป็นอัตชีวประวัติของเสนีเนี่ยเราก็จะพบว่าโดยลึกๆแล้วเนี่ยตอนรัฐประหาร6ตุลาเนี่ยนะครับคุณสงัดเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้อาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามคำแนะนำของวังนะครับแต่คนที่เขาอยากได้เนี่ยจริงๆคือเสนีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีความรู้จักคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานมาก่อนนะครับเสนีเล่าไว้ในชีวลิขิตนะครับว่าประมาณว่าตนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่มีความสืบสายสัมพันธ์อันดีมานานกับคุณสงัดเพราะว่าคุณสงัดเป็นนายทหารเรือที่มีความสัมพันธ์อันดีกับพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลควงอภัยวงศ์นะครับแล้วถ้าเกิดเราลองมาดูประวัติของคุณสงัดนะครับตอนกบฏแมนฮัตตันเนี่ย2494เนี่ยตอนนั้นคุณสงัดเป็นนาวาตรีนะครับเราจะพบว่าสงัดเนี่ยคือฝ่ายที่ยิงปืนใหญ่ต่อสู้กับรัฐบาลในเวลานั้นนะครับหลังกบฏแมนฮัตตันเนี่ยก็ถูกสั่งขัง อยู่ถึง90วันอันเนี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสายสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มรอยัลลิสต์กับพรรคประชาธิปัตย์กับทหารเรือเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษ2490นะครับมันยิงยาวแล้วก็ฟังก์ชันมาจนถึงกระทั่งอย่างน้อยหลัง14ตุลาเลยทีเดียวนะครับหรือว่าอย่างสไลด์นี้นะครับอาจารย์ณัฐพลชี้ให้เห็นว่าช่วงปลายทศวรรษ90เนี่ยกลุ่มราชคูเป็นหัวหอกสำคัญในการเปิดความสัมพันธ์กับจีนใช่ไหมครับซึ่งมันบทบาทนี้มันทำให้อเมริกาไม่โอเคกับขุนศึกกลุ่มราชคูแล้วก็หันไปจับมือกับสลิดอย่างเต็มตัวนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยบทบาทนี้ของราชคูที่เคยปูทางเอาไว้เนี่ยในช่วงท้ายของรัฐบาลจอมพลป.ก่อนที่จอมพลป.จะถูกทำรัฐประหารเนี่ยผมกับคิดว่ามันเป็นมรรคเป็นผลเมื่อไทยจำเป็นที่จะต้องเปิดความสัมพันธ์กับจีนแดงในปี2518ในสมัยรัฐบาลคึกฤทธิ์นะครับและผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนจริงก็คือแกนนำกลุ่มราชคูรุ่นถัดมานั่นเองก็คือคุณชาติชายชุนทวันนะครับที่ลูกศรชี้นะครับซึ่งเป็นลูกชายของจอมพลผินนะครับก็เรียกว่าเป็นการสืบทอดภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่กลุ่มราชคูเคยคุยทางเอาไว้เงี้ยนะครับทีนี้อาจารย์งานของอาจารย์ณัฐพลนะครับบางเหตุการณ์เช่นการเสด็จอีสาน2498เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกอธิบายใหม่จากการใช้หลักฐานเอกสารหอจดหมายเหตุอเมริกันนะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าอเมริกาเนี่ยเห็นชอบในการขับเคลื่อนนโยบายชูสถาบันกษัตริย์ให้เป็นกิมมิกในการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับคือประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการเสด็จอีสานใน2498เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราเคยอ่านงานเช่นงานของอาจารย์ณทักนะครับการเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์เผด็จการเนี่ยอาจารย์ทักอธิบายว่าการเสด็จอีสานตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่9เป็นที่ป๊อปปูล่ามากนะครับจนกระทั่งจอมพลป.เนี่ยมีความกังวลใจนะครับแล้วก็ทำให้ในหลวงเนี่ยไม่ได้เสด็จภาคอื่นๆอีกเลยเนี่ยเป็นต้นนะครับทีนี้หลายปีต่อมานะครับก็จะมีความพยายามอธิบายเหตุการณ์เนี่ยจากหลักฐานใหม่ๆนะครับเช่นวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ปราการกลิ่นฟุ้งจะตอนนี้แกอยู่รามคำแหงนะครับวิทยานิพนธ์เนี่ยปราการชี้เห็นว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยจอมพลป.ก็อาจจะไม่ได้กีดกันหรือว่ารู้สึกวิตกหรือว่าร.9เนี่ยจะเป็นที่นิยมของประชาชนมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วคนที่สนับสนุนให้เกิดการเสด็จครั้งนี้อย่างจริงๆจังๆเนี่ยก็คือตัวจอมพลป.เองเพราะว่าตอนนั้นแกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะครับและเหตุที่จอมพลป.เนี่ยค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยปราการเขาชี้ให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นจากความพยายามทำรัฐประหารของเผ่าในปี2498นั่นเองนะครับทำให้จอมพลป.เนี่ยจำเป็นจะต้องหันไปผูกมิตรจับมือกับราชสำนักนะครับเพื่อดึงราชสำนักให้มันเป็นพวกเดียวกับตนนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเป็นจากประเด็นเนี้ยเราอาจจะเคยรับรู้มาทีนี้พอเราอ่านงานอาจารย์ณัฐพลเราก็จะเห็นว่ามันมีมากกว่านั้นก็คือปัจจัยอเมริกาแผน PSBD 23นะครับคืออย่างในกรณีของงานของปราการเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่ามันมีข้อวิเคราะห์ที่น่าสนใจในแง่ของอีลิท politics นะครับแต่ว่าข้อวิเคราะห์แบบในเชิงอีลิท politics เนี่ยเราเห็นเยอะแยะไปหมด
ในงานของอาจารย์ณัฐพลนะครับแล้วก็มันเป็นความขัดแย้งของของอีลีทในแง่ของการควายกันไปควายกันมาเยอะแยะมากมายนะครับผมคิดว่าอันนี้มันคือความรู้ใหม่ที่ทำให้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงทศวรรษ90เนี่ยมันดูมีสีสันขึ้นมากนะครับอะไรบ้างที่เป็นความขัดแย้งที่ผมลองลิสต์มาแบบคร่าวๆจากการอ่านเร็วๆนะครับมันก็มีรอยัลลิสต์บวกปอสู้กับปีดีนะครับปอบวกปีดีสู้กับรอยัลลิสต์นะครับปีดีบวกรอยัลลิสต์สู้กับปอนะครับปีดีบวกรอยัลลิสต์บวกกาดสู้กับปอนะครับปีดีบวกรอยัลลิสต์บวกกาดบวกกองทัพเรือสู้กับปอนะครับปอบวกเผ่าบวกเตียงสู้กับรอยัลลิสต์นะครับมันเยอะมากในช่วงระยะเวลาอันสั้นๆในช่วงระยะเวลาประมาณ10ปีแล้วว่ามันซับซ้อนนะครับคืออ่านแล้วมันทำให้เราเห็นตัวละครแล้วก็ความพลวัตทางประวัติศาสตร์ที่มากกว่าสมมติเราอาจจะรับรู้เรื่องนี้จากงานของอาจารย์ทักหรือว่างานของอาจารย์สุทาชัยเป็นต้นนะครับคือมันขยายพรมแดนความรู้ในเรื่องอีลีท politics นะครับหรือว่ากรณีกระหมวดแมนฮัตตันเนี่ยนะครับคือเราจะเห็นว่ามันมีความซับซ้อนมากเมื่อมีการใช้เอกสารหลักฐานใหม่ๆนะครับคือใครจะรู้ว่าในเหตุการณ์นี้ผู้วางแผนเนี่ยเขาทำวางแผนซ้อนกันไว้ถึง2ชั้นนะครับก็คือกาดเป็นคนจับตัวปอใช่ไหมครับถ้าหากทำสำเร็จแล้วปีดีจะเป็นคนทำรัฐประหารซ้อนนะครับแต่ถ้าเกิดปีดีทำรัฐประหารซ้อนสำเร็จก็จะถูกกลุ่มรอยัลลิสต์ทำรัฐประหารซ้อนอีกทีหนึ่งคือเรื่องแบบนี้ถ้าเราไม่ได้อ่านหลักฐานใหม่ๆจากหลักฐานของสถานทูตอเมริกาหรือพวกนี้เราก็จะไม่พบความขัดแย้งที่มันเชิงซ้อนมากขนาดนี้มันคิดว่าเราอ่านข้อมูลเหล่านี้มันสนุกมากนะครับทีนี้ข้อมูลที่ผมคิดว่ามันใหม่สดที่สุดเนี่ยนะครับในงานของอาจารย์ณัฐพลเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประเด็นบทบาทของราชสำนักในการหยิบชูหรือว่าเลือกสถาบันกษัตริย์เนี่ยให้ขึ้นมาเป็นกิมมิกในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ซึ่งผมเห็นด้วยกับประเด็นนี้อย่างมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นว่ามันเด่นมากอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมเห็นว่ามันค่อนข้างโดดเด่นมาอีกเรื่องนึงก็คือภาพแฟคชั่นหรือว่ากลุ่มก้อนตัวแสดงต่างๆที่มันอยู่ภายในราชสำนักกันเองนะอย่างที่อาจารย์นิธิพูดไปสักครู่เนี่ยนะครับคือในหมู่รอยัลลิสต์เองเนี่ยเขาขัดแย้งกันมากแล้วก็เป็นอิสระเชิงสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามี political project ในการที่จะชูใครบางคนขึ้นมาเป็นคิงที่ต่างกันนะครับคือข้อมูลเหล่านี้ที่อาจารย์ณัฐพลนำเสนอเนี่ยมันใหม่ขนาดไหนนะครับก็ถือว่าใหม่ขนาดที่ว่าอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เองเนี่ยซึ่งเป็นคนที่รู้เรื่องเจ้าเรื่องนายดีที่สุดคนนึงเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยแกบอกว่าแกก็ไม่รู้มาก่อนเรื่องแบบนี้นะครับเช่นแกไม่รู้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีแล้วว่าและราชสกุลสวัสดิวัฒน์เนี่ยต้องการจะหนุนพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ขึ้นมาเป็นคิงนะครับหรือว่าข้อมูลที่ว่าพวงไพวงศ์กับสองพี่น้องตระกูลปราโมชเนี่ยมีแผนที่จะดันพระองค์เจ้าจุมพลวงศ์ให้ขึ้นมาแทนเนี่ยคือจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ผมคิดต่อไปว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยความฝันอันสูงสุดของกลุ่มรอยัลลิสต์ในช่วงหลังรัฐประหาร2490เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เจ้านายราชสกุลมหิดลนะครับข้อเท็จจริงนี้มันสะท้อนอะไรมันก็คือสะท้อนเห็นว่าราชสกุลมหิดลตอนนั้นก็ไม่ได้สีเขียวหรือว่าไม่ได้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยอะไรเลยนะครับส่วนลูกศรที่สีน้ำเงินที่เป็นตัวเชื่อม3กลุ่มนี้มันก็คืออะไรมันคือสะท้อนให้เห็นว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยแฟคชั่นต่างๆเหล่านี้มันมีความยืดหยุ่นได้นะครับนะฮะตัวแสดงบางตัวนะครับเช่นพญาศรีวิสารวาจานะครับเจ้าพญาศรีธรรมาธิเบศหรือว่าพระองค์เจ้าวัฒนชัยเนี่ยช่วงหนึ่งเนี่ยพวกเขาคือนักการเมืองรอยัลลิสต์นะครับแบบเดียวกับควงแบบเดียวกับเสนีนะครับแต่พอปี2495เนี่ย3คนเนี้ยได้รับโปรดเกล้าให้เข้ามาเป็นองคมนตรีในยะนึงเนี่ยก็คือพวกเขาถอยห่างออกจากความเป็นนักการเมืองรอยัลลิสต์แล้วก็มาแนบแน่นกับราชสำนักมากขึ้นนะครับทีนี้แฟคชั่นต่างๆในราชสำนักเนี่ยเชื้อพระวงศ์แล้วก็กลุ่มรอยัลลิสต์เนี่ยมันเริ่มคลี่คลายสลายตัวไปตอนไหนนะครับ
ผมคิดว่ารัฐประหาร2494นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นก่อนที่รัชกาลที่9จะเสด็จกลับมาเมืองไทยแค่2วันเนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างนึงนะครับคือเราจะพบว่ารัฐประหารวันที่29พฤศจิกายน2494เนี่ยมันทำให้ทุกฝ่ายที่เป็นรอยัลลิสต์ในซีกเนี้ยส่วนเซหมดเลยนะครับคือเพราะงั้นเนี่ยบรรดาเหล่ารอยัลลิสต์ทั้งหมดเนี่ยจึงจำเป็นต้องอาจจะใช้คำว่ารู้รักสามัคคีกันนะครับคือเมื่อพื้นที่ทางการเมืองในรัฐสภาของคนเหล่านี้จำกัดหายไปเราพบว่าพวกเขาบางคนเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเช่นพญาศรีวิสันวาจาพระองค์เจ้าวัฒนชัยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าในช่วงประมาณ 3-4 ปีแรกที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จนิวัตรพระนครเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยพระราชกิจยังมีไม่ค่อยมากนะครับช่วงนั้นเนี่ยชีวิตในราชสำนักเนี่ยจึงมีภาพของความบันเทิงอยู่ค่อนข้างมากงานลื่นเริงประเภทดนตรีลีลาเนี่ยจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็พื้นที่เหล่านี้จะเป็นพื้นที่รวมตัวของบรรดาเหล่ายอร์ยอริสนะครับการจัดงานก็จะจัดกันที่พระที่นั่งอัมพรสถานนะครับมันมีข้อมูลที่ระบุว่าบุคคลอย่างคุณควงไพวงศ์เนี่ยถูกเชิญให้มาเข้าร่วมอยู่เป็นประจำนะในงานประเภทนี้นะครับจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโฆษกของงานนะครับคือคุณควงเนี่ยแกเป็นคนตลกนะครับโวหารดีแล้วก็ชอบสร้างความขบขันให้กับให้ทอดพระเนตรนะครับแกได้รับสมญานามตลกหลวงนะครับแต่ว่าแน่นอนแกไม่ได้ตลกอย่างเดียวนะครับในงานของอาจารย์ณัฐพลเนี่ยก็ระบุว่าคุณควงเนี่ยได้บอกกับเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกาว่าในหลวงเนี่ยทรงขอให้เขามาเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเมืองนะครับหรือว่าอย่างกรณีของเสนีปาโมดเนี่ย เขาไม่ได้เป็นแค่นักกฎหมายหรือว่านักการทูตอย่างเดียวเขาเป็นนักดนตรีด้วยนะครับบทบาทของความเป็นนักดนตรีเนี่ยคุณเสนีเล่นได้ทั้งไวโอลินเล่นได้ทั้งเปียโนนะครับก็เหมือนกับว่ามันทำให้เขาเนี่ยเข้ากับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ง่ายในฐานะการเป็นนักดนตรีนะครับคุณเสนีเขาเป็นนักดนตรีของวงไลคลามนะครับซึ่งเป็นวงต้นกำเนิดของอสพระราชวังดุสิตนะครับหรือคุณเสนีเขาก็เคยพูดเอาไว้นะครับว่าช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จอีสานปี2498เนี่ยตัวเขาเองเนี่ย เป็นมหาดเล็กเฝ้าวังอยู่นะครับคือคุณลองคิดดูว่าคนที่เป็นนักการเมืองฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยมีความใกล้ชิดเข้านอกออกในกับวังได้ใกล้ชิดขนาดนั้นนะครับหรือว่าบุคคลอย่างพญาศรีวิสันวาจานะครับก็ตอนนั้นเป็นองคมนตรีละนะครับพญาศรีวิสานเนี่ยถ้าเราไปอ่านบางข้อมูลจะเห็นว่าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่พวกนักกฎหมายอย่างเดียวเขาเป็นนักเต้นลีลาที่เก่งมากนะครับในการเต้นลีลาในการมีงานเลื่อนเรือแบบนี้พญาศรีวิสันวาจาเนี่ยจะเป็นคนเต้นเปิดฟอร์นะครับแล้วก็เต้นคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับในขณะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านจะเล่นดนตรีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ผมเอามาจากไหนมันก็จะมีข้อมูลอยู่มากมายนะครับเราอ่านได้จากทั้งชีวลิขิตนะครับข้อเขียนของกลุ่มคนที่มีความใกล้ชิดกับราชสำนักนะครับเช่นหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาปกมนตรีนะครับมีเขียนบันทึกเอาไว้พวกนี้ข้อมูลเหล่านี้มันอ่านสนุกมากถ้าเกิดเราลองไปอ่านเราจะเห็นความใกล้ชิดการมารวมตัวกันของกลุ่มรอยัลลิสต์นะครับหรือแม้แต่ข้อเขียนของตำรวจวังเก่าเนี่ยนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะพูดเนี่ยอันนี้ก็ใช้เวลาไม่มากนะครับก็คือผมอยากดูว่าพันธมิตรไตรภาคีที่อาจารย์ณัฐพลเป็นบทสรุปของอาจารย์ณัฐพลเนี่ยมันมาสู่การก่อตัวของพระราชอำนาจนำยังไงนะครับคืออาจารย์ณัฐพลเนี่ยคือในบทสรุปของอาจารย์ณัฐพลเนี่ยอาจารย์ณัฐพลให้ความสำคัญกับการก่อตัวของพันธมิตรระหว่างสถาบันกษัตริย์กองทัพและก็อเมริกาใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ณัฐพลให้ความสำคัญกับอเมริกาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ชี้เห็นว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าจุดเริ่มต้นของอุดมการเชิดชูสถาบันกษัตริย์ในสังคมไทยแบบที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเงื่อนไขของอเมริกาด้วยซ้ำนะครับทีนี้ซึ่งผมคิดว่าคำอธิบายเนี่ยมันทลายการรับรู้ความเข้าใจเรา
หลายอย่างทีเดียวทีนี้ผมก็อยากจะเพิ่มเติมลงไปนิดนึงนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นเชิงอัดขยายความก็ได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในหมู่ของพวกเจ้าหรือว่ากลุ่มของรอยัลลิสต์เองเนี่ยผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพวกเขาลึกๆแล้วเนี่ยพวกเขามีความพยายามที่จะแสวงหาทางรอดในการที่จะอยู่ร่วมกับระบอบใหม่หลัง2475นะครับประเด็นเนี่ยผมยืมมาจากอาจารย์เกษียรนะครับคืออาจารย์เกษียรเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าในขณะที่สถาบันกษัตริย์ในสมัยร.7กับร.8เนี่ยยังไม่ค้นพบสูตรหรือหลักการที่จะอยู่ร่วมกับระบอบใหม่ได้อย่างไรในสภาวะของการสูญเสียอำนาจนะครับแต่ว่าคำตอบนี้มาค้นพบในสมัยของรัชกาลที่9สิ่งนั้นก็คือพระราชอำนาจนำนะครับทีนี้ผมลองปรับข้อเสนอของอาจารย์เกษียรนิดนึงก็คือผมให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าราชประชาสมาสัยนะครับซึ่งมันเป็นอุดมการปฏิบัติการที่มันนำไปสู่พระราชอำนาจนำคือมองว่าราชประชาสมาสัยเนี่ยคือเหตุส่วนพระราชอำนาจนำเนี่ยคือผลนะครับคำว่าราชประชาสมาสัยเนี่ยมันปรากฏขึ้นครั้งแรกก็คือปลายทศวรรษ2490นั่นเองนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเคยพูดถึงคำนี้โดยแปลความหมายเอาไว้เลยว่าหมายถึงพระมหากษัตริย์กับประชาชนพึ่งพาอาศัยกันนะครับสังเกตได้ว่าคำว่าสมะเนี่ยสมาสัยเนี่ยคำว่าสมะเนี่ยมันหมายถึงเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองก้อนเนี่ยพระมหากษัตริย์กับประชาชนเนี่ยเท่าเทียมกันแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันด้วยผมคิดว่าอุดมการณ์ราชประชาสมาสัยที่มันเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ2490เนี่ยมันคือแมสโพลิติกของสถาบันกษัตริย์ในช่วงซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้เราจะเห็นว่าทุกกลุ่มการเมืองในยุคนั้นเนี่ยเล่นการเมืองแบบแมสโพลิติกหมดไม่ว่าจะเป็นจอมพลป.ไม่ว่าจะเป็นเผ่าสยานนท์หรือว่าสฤษดิ์ใช่ไหมฮะทีนี้แนวคิดเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรมันก็อาจจะย้อนไปได้ไกลถึงยุคของผมลองตั้งข้อสังเกตคร่าวๆนะครับไม่อาจไปไกลถึงยุคกรมพระยาดำรงนะครับคือในงานวิจัยของอาจารย์สายชนสัตยานุรักษ์นะครับชี้เห็นว่ามโนทัศน์พระปิยมหาราชเนี่ยพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นโดยกรมพระยาดำรงบนคำอธิบายที่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยทรงเป็นกษัตริย์ของประชาชนเพื่อประชาชนแม้ว่าจะไม่ได้มาจากประชาชนก็ตามนะฮะจะเห็นได้ว่าคำอธิบายแบบนี้มันคือการเมืองวัฒนธรรมของชนชั้นนำไทยในการบิดปรับแนวคิดแบบตะวันตกเพื่อมาเซิร์ฟระบอบสมมูลอนายาสิทธิราชนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นหนึ่งในต้นทางของราชประชาสมาสัยนะครับหรือว่าพระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์นะครับซึ่งเป็นประธานองคมนตรีในช่วงต้นรัชกาลเนี่ยท่านก็เป็นผู้เขียน The Osiamist Conception of the Monarchy นะครับซึ่งมันก็คือพิมพ์เขียวของทฤษฎีว่าด้วยพระมหากษัตริย์ในระบบการเมืองช่วงหลัง2475นะครับที่เหล่าลอยัลลิสต์ปรารถนาที่จะได้เห็นนะครับผมคิดว่าทุกคนในห้องนี้อาจจะเคยเห็นภาพการเสด็จสำเพ็งของในหลวงรัชกาลที่8นะครับกับพระอนุชาตอนนั้นนะครับผมคิดว่าอันนี้มันเป็นโปรเจกต์ของพระองค์เจ้าธานีนะครับหม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุลที่ผมแสดงเนี่ยเป็นใครนะครับทุกคนในห้องเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับน่าจะเคยได้ยินพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมครับเคยได้ยินไหมครับที่มันมีแก่นกลางใจกลางอยู่ที่ว่ามีใครคนนึงมาร้องทักในหลวงว่าในหลวงจะทรงทิ้งประชาชนนะแล้วก็ในหลวงก็คิดในใจว่าอยากจะตอบไว้ว่าถ้าประชาชนไม่ละทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งได้ยังไงนะครับคือผมคิดว่าหม่อมราชวงศ์สุวรรณชาติสวัสดิกุลเนี่ยคือผู้ที่มีส่วนสำคัญในการทำให้บทพระราชนิพนธ์นี้เกิดขึ้นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาไทยให้กับในหลวงอยู่ที่โลซานนะครับแล้วก็เป็นเจ้านายที่มีความเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดทำให้สถาบันกษัตริย์มีความใกล้ชิดกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นต้นหรือว่าบุคคลอย่างคึกฤทธิ์นะครับแน่นอนว่าคึกฤทธิ์ผลิตงานอย่าง4แผ่นดินในช่วงทศวรรษ90เหมือนกันนะครับและ4แผ่นดินเนี่ยมันก็คือการผลิตซ้ำมโนทัศน์พระปิยมหาราชนะครับครึ่งหนึ่งของ4แผ่นดินเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งมันคือแผ่นดินของร.5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราชประชาสมาสัยเนี่ยที่มันมีความหมายถึงความใกล้ชิดระหว่างสถาบันกษัตริย์กับประชาชนเนี่ยที่
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยร่วมมือกันพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยมันก็คือผลงานรวมหมู่ของปัญญาชนอนุรักษ์นิยมมากมายตั้งแต่สมัยรัฐสมบูรณาสิทธิราชจนถึงทศวรรษ90นะครับนะฮะอันนี้ก็คือพระองค์เจ้าธานีอย่างที่บอกไปแล้วนะครับนะครับเมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นบทบาทของหม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุลจะมากจะน้อยเนี่ยจะต้องเกิดจากบทบาทของบุคคลคนนี้นะครับคือกฤษเองเนี่ยก็เป็นคนที่เขียนงานประเภทเหล่านี้มากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเขียนที่คือกฤษเขาเขียนไว้ในสยามรัฐนะครับว่าเขาไปรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อุบลแล้วก็ข้อเขียนในเชิงความซาบซึ้งแบบนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าพระมหากษัตริย์กับประชาชนเนี่ยมีความใกล้ชิดแล้วก็รักใคร่กันอันนี้มันคืออุดมการณ์แบบพระราชากับประชาชนพึ่งพาอาศัยกันนะครับมันเป็นแมสโพลิติกที่เป็นทางรอดของสถาบันกษัตริย์ในการที่จะอยู่กับระบอบใหม่เนี่ยผมคิดว่าบรรดาลอยอลิสต์ทั้งหลายเนี่ยในช่วงทศวรรษ90เนี่ยเขาคิดค้นแล้วก็ค้นพบวิธีการนี้เขาคิดค้นแล้วก็ค้นพบแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยนะครับจนกระทั่งเกิดสิ่งที่อาจารย์ณัฐพลใช้คำว่าโอกาสใหม่นะครับโอกาสใหม่นั่นก็คืออิทธิพลจากอเมริกาในการหนุนแมสโพลิติกของสถาบันกษัตริย์ในเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับมันก็นำมาสู่การลงไปสู่ประชาชนผ่านการเสด็จต่างจังหวัดในปี2498นะครับและพอรัฐประหาร2500เนี่ยเราจะพบว่าอุดมการปฏิบัติการแบบราชประชาสมาสัยเนี่ยมันก็ยิ่งขับเคลื่อนด้วยฉลุยนะครับและดังที่ผมกล่าวไปในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งเนี้ยราชประชาสมาสัยมันคือที่มาของพระราชอำนาจนำนะครับขอบคุณครับเท่านี้ครับ